ีมปิงปองสาวไทยเฉือนอินเดียทะลุดวลเกาหลีเหนือชิงทองแดงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกม2022ล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายน66เป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงรอบ16ทีมสุดท้ายทีมปิงปองสาวไทยโคจรมาพบกับทีมชาติอินเดียโดยเดี่ยวหนึ่งไทยส่งทิพย์อรวรรณภารนังลงเล่นเอาชนะมานิกาบาตราไปได้ 3-0 เกม 11-7 11-1 และ 13-11 จากนั้นเดี่ยว2หญิงสุธาสินีเสวตบุตรพ่ายให้กับอายิกามุคอจี 1-3 เกม 16-18 7-11 15-13 และ 9-11 ทำให้ไทยเสมออินเดีย 1-1 คู่จากนั้นเดี่ยว3แตงโมทมนวันเขตเขื่อนพ่ายให้กับสุธีต้ามุคอจี 2-3 เกม 1-11 11-9 11-3 7-11 7-11 ทำให้อินเดียขึ้นนำ 2-1 แต่อรวรรณก็มาตีเสมอได้ในคู่ที่4เอาชนะอายิกามุคอจี 3-2 เกม 10-12 11-4 5-11 11-4 และ 11-3 ในคู่ตัดสินสุธาสินีต้องเจอกับมานิกาบาตราก่อนจะเอาชนะไปได้ 3-1 เกม 10-12 11-8 11-7 และ 11-6 รวมผลทีมปิงปองสาวไทยเอาชนะอินเดียไปได้ 3-2 คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับเกาหลีเหนือในช่วง16นาฬิกาของวันนี้ซึ่งผู้ชนะจะการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยทันทีส่วนทีมชายลงแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายพ่ายสิงคโปร์ไป 0-3 คู่เจ็บสุดน้ำตาลูกผู้ชายออยเรื่องรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนร้องไห้เราไม่คู่ควรกับเขาละอายตัวเองที่เราไม่ควรคู่กับเขาเปิดใจร้องไห้กลางรายการเจ็บสุดน้ำตาลูกผู้ชายออยเปิดเรื่องรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนได้แต่ร้องไห้กับเพื่อนยอมรับเราทำแย่ๆมาเป็นบทเรียนออยธนามาออกรายการหนีน้องมาร้องไห้กับความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนเปิดใจกับเสนาหอยกับป๋องกระพลที่ให้เล่าถึงความรักที่เจ็บปวดอกหักเป็นที่จดจำในชีวิตโดยออยเล่าถึงความรักที่ไม่เคยเล่าที่ไหนช่วงเข้าวงการแล้วอายุ20เริ่มเป็นนักร้องเริ่มลอยคนเข้าวงการใหม่ๆต้องมีหลงตัวเองไปตัดผมแล้วเจอเขาเป็นนักศึกษาก็ทักขอถ่ายรูปเราเป็นลิปออยแล้วจากนั้นก็คุยกันตอนนั้นเราก็มั่นใจหน้าตาดีมีคนเข้าหาเยอะเราก็คบเผื่อเลือกอยากเลือกคนที่ดีที่สุดเราก็ลองคุยมีคนโน้นคนนี้ลองคุยจนเหลือเขาใช่ที่สุดเราเลือกจะตัดคนอื่นแล้วจะคบเขาคนเดียวเป็นวันที่เขานัดเราไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเราคุยกันคนโน้นคนนี้ดูว่าเราจะทำยังไงออยเล่าไปเอามือปาดตาบอกจะร้องไห้เขาบอกว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ดีเราก็เออใช่ก็ตรงหมดเราก็แย่จริงๆเขาพูดมาหมดแล้วเราพูดไม่ออกโดยออยเล่าพร้อมเอามือปาดน้ำตาว่าเราตั้งใจจะบอกต่อไปนี้จะมีเขาคนเดียวแล้วตั้งใจคบดีๆแล้วพอเขาพูดออกมาเราก็รู้สึกเราแย่เราเข้าใจแล้วเขาก็จะบอกเลิกเราถามว่าทำไมไม่อธิบายให้เขาฟังออยยอมรับว่ามันจุกพูดไม่ออกขนาดตอนนี้เรายังพูดลำบากเลยถ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆเรารู้สึกละอายตัวเองที่เราไม่ควรคู่กับเขาเราทำที่มายมกทำแย่ๆมาถ้าเขาตั้งใจแบบนี้เราก็กลับบ้านร้องไห้กลับบ้านบนทางด่วนจำได้เลยเอามือปาดน้ำตาลั่นโอยร้องไห้มันให้บทเรียนเรารู้สึกว่าการคิดแบบนี้มันไม่ได้ถูกต้องที่เราเผื่อเลือกหลังจากนั้นก็คิดว่าเราไม่รู้เขาเป็นยังไงแต่อย่าเอาเขาเป็นตัวเลือกคบทีละคนไม่ใช่ก็เลิกนับแต่วันนั้นก็ไม่ได้บอกเขาว่าอะไรได้แต่บอกเพื่อนแล้วก็ร้องไห้กับเพื่อนชมคลิปรายการ
ชาวเน็ตแฉวีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดชาวเน็ตแฉวีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดแสบโกงไอโฟนหลอกอยู่อเมริกาแต่จริงๆอยู่ที่ไทยเคยทำแบบนี้กับผู้หญิงอื่นด้วยวันที่23กันยายน2566ผู้ใช้ X ทวิตเตอร์ได้ออกมาแฉผู้ถูกกล่าวหาว่าปล่อยภาพลับของเบียร์The Voice ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากโดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่ารุ่นที่ฝากเล่ามาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ตีไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ The Voice 1. ตัดสินใจอยู่นานว่าเขียนดีไหมสรุปได้ว่าเขียนผมมีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งเราอยู่โรงแรมด้วยกัน10กว่าปีที่แล้วอีกฝ่ายออกไปตอนหมู่สี่และไปอยู่อเมริกาช่วงนั้นไอโฟนเวลาซื้อต้องหิ้วนำเข้ามาขายในไทยไม่มีช็อปเหมือนทุกวันนี้มันจึงเกิดไอเดียซื้อกลับมาให้เพื่อนเอาไปขายต่อเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างพากันออเดอร์ให้ลูกค้าตัวเองบางคนหลายสิบเครื่องคนละหลายแสนรวมหลายๆคนเป็นล้านบาทซึ่งครั้งสุดท้ายที่สั่งและส่งเงินให้มันซื้อมันก็โกงไปพร้อมกับการไม่กลับมาไทยถาวรทุกคนเข้าใจแบบนั้นทุกคนแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนทุกเดือดร้อนมากแต่ทำอะไรไม่ได้การกลับมาไทยของมันไม่มีใครรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไหร่จนมันไปคบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาจากมันและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้ทำการแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้และยังได้ข่าวว่าหลังจากนั้นก็ไปทำกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกวันดีคืนดีเหมือนคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามันอยู่ไทยโพสต์รูปสตอรี่เลี้ยงหมาบลูด็อกและเป็นร้านในไอจีมีคนติดตามมากพอสมควรซึ่งช่วงนั้นโพสต์ภาพเบียร์ด้วยบ่อยๆคิดว่าคงรู้จักสนิทกันระดับหนึ่งวันนี้ผมเห็นข่าวของเบียร์แวบแรกเลยนึกถึงมันก่อนใครมองอีกมุมเรื่องนี้ใจความไม่ใช่เรื่องของเบียร์แต่เบียร์เป็นหนึ่งในเหยื่อของตอและอีกหลายๆคนที่โดนอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่ามึงเอง